ครับผมก็อยากขยายการชื่อเสียงนะครับเพราะสิ่งที่ผมจะออกต่อวันนี้ครับผมอยากให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนี่ทำตัวเป็นลูกขุนนะครับทำตัวเป็นลูกขุนรวมทั้งท่านทั้งหลายด้วยนี่ทำตัวเป็นลูกขุนว่ามันมีการชื่อเสียงนะครับในเขตเลือกตั้งใดเขตเลือกตั้งหนึ่งหรือเปล่าในประเทศนี้ตามข้อเท็จจริงที่ผมจะแถลงต่อไปนี้นะครับผมไม่ระบุนะครับว่าการเลือกตั้งที่มีการทุจริตการชื่อเสียงเนี่ยมันเกิดขึ้นในเขตไหนของประเทศไทยนะครับแต่มันมีการเกิดขึ้นจริงตามข้อมูลที่ผมมีอยู่ในขณะนี้ท่านขอประชาชนเป็นลูกขุนแล้วกันที่ต้องบอกให้ประชาชนเป็นลูกขุนเพราะว่าต้องตรวจสอบการทํางานและการใช้ดุลพินิจของกกต.ด้วยนะครับดูว่าการวินิจฉัยของกกต.เนี่ยจะขัดกับคําวินิจฉัยของประชาชนซึ่งเป็นลูกขุนหรือเปล่านะครับผมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับก่อนการเลือกตั้งนะครับเมื่อที่24ที่ผ่านมานะครับมันมีการตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมากลุ่มหนึ่งนะครับมีการตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมากลุ่มนึงนะครับกลุ่มไลน์เนี้ยผมได้บอกทั้งกกต.และได้บอกทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐมาตลอดว่ามีการตั้งกลุ่มไลน์ขึ้นมานะครับเพื่อถ่ายหรือเก็บบัตรประชาชนคำว่าถ่ายหรือเก็บบัตรประชาชนมันก็คือเอาบัตรประชาชนไปถ่ายแล้วเก็บเป็นข้อมูลไว้เก็บเป็นข้อมูลไว้นะครับในเขตเลือกตั้งที่ผมบอกเนี่ยนะครับจะมีการพยายามเก็บและถ่ายบัตรประชาชน 35,000 ใบนะครับอันนี้อยู่ในกลุ่มไลน์และกลุ่มไลน์นี้นะครับผู้สมัครรับเลือกตั้งก็เป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ด้วยครั้งแรกมีความพยายามจะถ่ายบัตรประชาชน 35,000 ใบนะครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับและเราก็ได้เตือนกกต.เตือนผู้ว่าแล้วว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วนักการเมืองต้องติดบางส่วนร่วมมือในการถ่ายบัตรประชาชนนะครับเพื่อเตรียมการทุจริตในการเลือกตั้งครับในข้อที่หนึ่งครับทีนี้ในการเตรียมการทุจริตการเลือกตั้งเนี่ยในกลุ่มไลน์นี้ก็คุยกันว่านะครับก็คุยกันว่าทุกขั้นตอนที่อย่าประมาทแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะเรากำลังสู้กับกฎหมายการเก็บบัตรประชาชนเนี่ยกำลังสู้กับกฎหมายผมเรียนอย่างนี้ก็ว่าปกติมนุษย์เองมันต้องคล้อยตามกฎหมายนะครับประชาชนมันต้องปฏิบัติตามกฎหมายแต่กลุ่มไลน์นี้บอกว่าเรากำลังสู้กับกฎหมายเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามนะครับนี่เริ่มต้นอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นมีกรรมการบริหารพรรคอันนี้ผมกำลังโยงไปถึงกรรมการบริหารพรรคนะครับกรรมการบริหารพรรคพอรู้ว่าผมเริ่มตามเรื่องการเก็บหรือถ่ายบัตรประชาชนนะครับกรรมการบริหารพรรคก็ได้แจ้งเข้ามาในกลุ่มไลน์กลุ่มหนึ่งนะครับกรรมการบริหารพรรคนะครับกลุ่มไลน์นี้บอกว่าแจ้งทุกคนที่หาสมาชิกให้ระวังนิพิษกำลังตามว่ามีการให้ตังกับคนเก็บหัวละ10 บาทหมายถึงว่าการที่จะเก็บบัตรประชาชน 35,000 ใบเนี่ยจะมีการให้ตังสำหรับคนไปถ่ายบัตรประชาชนหัวละ10 บาทกรรมการบริหารพรรครู้กระบวนการเก็บถ่ายบัตรประชาชนไม่ได้ห้ามปรามนะครับที่โยงไปถึงกรรมการบริหารพรรคนะครับคนที่เขียนนี่เป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับตั้ง 2-3 วันนะครับในกลุ่มไลน์เนี่ยนะครับในกลุ่มไลน์เนี่ยบอกว่าถ้าใครถูกจับตอนเที่ยวแจกเงินถ้าใครถูกจับตอนแจกเงินให้บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ไอ้ถ้าใครถูกจับตอนเที่ยวแจกเงินให้ว่าเงินพรรคประชาธิปัตย์หมายถึงให้ใส่ความว่าเป็นเงินของพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมถูกตำรวจสอบเรื่องเก็บบัตรประชาชนผมก็บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ให้เก็บในกลุ่มไลน์เนี้ยครับมีการพูดคุยกันว่าถ้ามีการแจกเงินให้บอกว่าเป็นการกระทำของพรรคประชาธิปัตย์ประชาชนนะครับแล้วคนคนนี้ในกลุ่มไลน์เนี้ยนะครับถูกตำรวจเรียกไปสอบสวนเรื่องการเก็บบัตรประชาชนเขาก็บอกพรรคประชาธิปัตย์สั่งให้ทำนะครับอันนี้เป็นการใส่ร้ายนะครับตามระเบียบการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเลยนะครับและผู้ที่สมัครซึ่งอยู่ในกลุ่มรายนี้ก็ไม่ได้ตัวแย้งมิได้คัดค้านมิได้ยับยั้งนะครับว่าการใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเท่ากับยอมรับให้มีการใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์และผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์นะครับอันนี้เป็นเรื่องตามลำดับนะครับหลังจากนั้นพอผมเช็คข้อมูลได้ว่ามีการพยายามใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์ผมก็เอาข้อมูลที่สักครู่นึงมาโพสในเฟซนะครับผมก็จบข้อมูลของเขามาได้นะครับเขาก็ไปลบข้อมูลนั้นนะครับเขาลบข้อมูลนั้นออกแต่เราก็มีหลักฐานว่าเขาโพสเขาเขียนในไลน์ในข้อมูลนั้นแล้วต่อมาพอเรารู้ว่าเขาบอกว่าไอ้ใส่ร้ายพรรคประชาธิปัตย์นะครับรู้ว่าเรารู้เนี่ยเขาก็ลบข้อความนั้นออกนะครับทั้งหมดนี่กลุ่มผู้สมัครคนสมัครผู้สมัครอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับทีนี้เมื่อเขาถ่ายบัตรประชาชนไปแล้วนะครับเวลาจ่ายเงินเขาทำยังไงนะครับเวลาจ่ายเงินเนี่ยก็จะมีสมุดกุมบัญชีนะครับสมมติว่าคนนี้ถ่ายบัตรประชาชนมาได้27 คนเขาจะมีบัญชีของเขา
ผมขออนุญาตที่จะเอาเลขที่บ้านออกนะครับนามสกุลผมมาออกนะครับนะครับก็จะมีอย่างคนนี้ถ่ายบัตรได้27คนนะครับก็คือมีก็จะมีรายชื่อของเขานะครับแล้วก็จะเขียนนะครับอย่างครอบครัวนี้มีอยู่5คนนะครับมีอยู่5คนก็จะบอก5คน 2,500 บาทก็จะเขียนไว้ข้างหน้านะครับครอบครัวนี้มี6คนก็จะบอกว่า6คนนี่ 3,000 บาทก็จะเขียนไว้คนที่การกระบาดไว้ข้างหน้าคนที่ขีดเครื่องหมายไว้ข้างหน้าคือคนที่จ่ายเงินแล้วนะครับส่วนคนที่ยังไม่มีเครื่องหมายขีดข้างหน้านี่คือคนที่ยังไม่ได้จ่ายเงินนะครับได้ก็จริงอย่างนั้นไม่ต้องยุบพรรคการเมืองนะครับผมอยากกกต.ตั้งชุดเฉพาะกิจไปสอบเรื่องนี้นะครับในพื้นที่เพราะผมดูว่ากกต.ในพื้นที่พนักงานสอบสวนกกต.ในพื้นที่เนี่ยก็ไม่รู้จะสอบกล้าที่จะสอบไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าอยากให้กกต.เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่คือเราพูดเรื่องนี้มานานแล้วนะครับอยากให้กกต.กลางตั้งชุดเฉพาะกิจไปสอบนะครับซึ่งกกต.จังหวัดก็จะสอบผมในวันอาทิตย์นี้เวลาบ่ายโมงมีข้อสังเกตเรื่องการทุจริตไม่ใช่แค่พื้นที่นี้มีหลายพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็มีข้อผิดพลาดหลายที่นะมันพอที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะไหมครับโดยสำหรับเรื่องการทุจริตเรื่องการชื่อเสียงมันไม่เป็นเหตุในการเลือกตั้งเป็นโมฆะทั้งเขตใดเขตหนึ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ผมในฐานะที่เป็นรองหัวหน้าพรรคภาคใต้เนี่ยผมก็พยายามบอกสมาชิกนะครับในแต่ละเขตว่าให้สังเกตนะครับและให้หาพยานหลักฐานในเรื่องการชื่อเสียงไว้นะครับแต่ว่าการไปหาพยานหลักฐานในการชื่อเสียงเนี่ยมันทำยากมากๆนะครับมันต้องใช้คนที่เขากล้าทำแล้วก็รู้จริงๆเท่านั้นนะครับมีรู้วิธีเท่านั้นถึงจะทำได้ผมยังมีอีกหลายคลิปนะครับแต่นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองมีตอนจ่ายเงินก็มีหลายคลิปครับทั้งหมดนี่เราใช้ทั้งประชาชนธรรมดาทั้งใช้ทั้งคนในเครื่องแบบนะครับที่เข้าไปกระทำการเพื่อจะได้พยานหลักฐานนี้มาถ้าหากการทุจริตจริงโดยปกติเนี่ยกฎหมายก็ต้องให้มีการเลือกตั้งใหม่เลือกตั้งใหม่ครับปัญหาคือเมื่อกรรมการบรรพบุรุษนี่ต้องยุบพรรคมีการคุยกันกับรองหัวหน้าภาคอื่นๆไหมครับว่าตอนนี้มีกี่เคสแล้วที่ผมไม่ได้คุยกับที่อื่นนะเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่ในภาคบอกว่าให้ทำเรื่องนี้นะครับให้ถึงที่สุดในส่วนภาคใต้มีกี่เขตครับที่ทราบว่ามีการทุจริตอย่างนี้นะครับเจ้าที่ผมดูหลักฐานอยู่นะครับวันนี้ที่เห็นชัดๆนะครับเห็นชัดๆก็3เขตนะครับที่สงขลาเขตของคุณศรีโชค1เขตแล้วที่สตูลเขต2ก็อีก1เขตนั่นเป็นหลักฐานชัดเหมือนกันอันนี้โดยพรรคเดียวกันหรือเปล่าครับพรรคเดียวกันพรรคเดียวกันทั้งหมดใช่ไหมครับพรรคเดียวกันแสดงว่าทำเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการเจาะในภาคใต้เป็นกระบวนการเป็นกระบวนการพรรคก็รับรู้ด้วยเพราะกรรมการมาพรรครับรู้